สำหรับกิจกรรมบฟอร์มัมนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานเสื้อและเข็มกลัดโครงการไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดค่ะ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมนราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเสื้อและเข็มกลัดไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้นำผู้ว่าราชการทั้ง76็หจังหวัดเข้ารับพระราชทานสิ่งของที่ใช้ในกิจกรรมที่หน้าพระฉาย,ยาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานฝ่ายกิจกรรมในส่วนภูมิภาคกล่าวว่าขณะนี้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยได้มีการซักซ้อมและปรับสภาพพื้นถนนตรวจสุขภาพและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งแต่ละจังหวัดจะใช้ระยะทางประมาณ25-40กิโลเมตร โดยวันที่5้าสิงหาคมนี้นะคะเวลา15บห้านาฬิการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นประธานปล่อยขบวนรถน้ำพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งเจ็บหจังหวัดที่บริเวณหน้าลานพระราชวังดุสิตด้วยทางท่านผู้ว่าชัยนาทค่ะคุณสุดทิพพงษ์จุนเจริญได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมกับกิบกจกรรมบาฟอร์มม์ปั่นเพื่อแม่ของจังหวัดชัยนาทที่มีประชาชนมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะที่สุดคือ8 6 7 1เจอดคนโดยท่านบอกว่า จะใช้เส้นทางสายประวัติศาสตร์ของจังหวัดชัยนาทและจะมีการฝึกซ้อมย่อยในวันอังคารกับวันพุทธที่จะถึงนี้และจะมีการซ้อมใหญ่วันอาทิตย์ที่สสิงหาคมพร้อมกันทั่วประเทศด้วยค่ะ